จ้เดี๋ยวเอาเก้าอี้ลงเลยเอาเก้าอี้ลงเลยครับเอาเก้าอี้ลงเลยพี่เอาเก้าอี้ลงแล้วก็ฝากพื้นร้านเลยพี่เอ้ยเอ้ยฝากพื้นร้านก่อนพี่ใบไม้เพียบเลยสวัสดีค่ะพี่กวางขวัญชนกทางร้านเรามะม่วงเราไม่ขูดแล้วนะมะม่วงเราเป็นหั่นแล้วนะคะตอนนี้ไปทำเป็นมะม่วงหั่นแล้วนะไม่ขูดแล้วนะจ้าลูกค้าจ๋าขูดไม่ผ่านจ้ะตอนนี้สั่งแม่ครัวหั่นเท่านั้นจ้ะพี่สายสวัสดีค่ะทานอะไรคะเจ๊ข้าวไข่เจียวน้ำปลาพริกธรรมดาพี่ไม่เรื่องเยอะ เป็นมะม่วงหั่นแล้วนะคะไม่ขูดแล้วนะครับเป็นมะม่วงหั่นแล้วนะครับไม่ขูดแล้วขูดแล้วไม่ผ่านหั่นแล้วค่ะข้าวมื้อไหนมื้อเช้าครับพี่วันอาทิตย์นี่จะพาเพื่อนไปอุดหนุนนะคะเจ๊ขอบคุณค่ะพี่ปทุมทิพย์พี่ปทุมทิพย์ขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่ปทุมทิพย์ผาขอบคุณมากค่ะพี่กวาดเลยเนาะกินข้าวยังพี่โจ้อ่ะกินแล้วจ้าทำไมคิ้วจางข้างเข้มข้างข้างนี้เข้มข้างนี้จางช่างแม่มเถอะกูรีบเขียนรีบออกมาขี้เกียจออกมาหน้าสบๆเดี๋ยวคนตกใจเสกโลโซเมื่อคืนไปไหนอุ้ยน้องเขินอย่าเสกโลโซเด้อข้าวไข่เจียวพี่เอ้ยง่ายๆฝนมามืดเลยหยุดวันไหนบ้างคะหยุดวันจันทร์ค่ะแต่เดือนนี้ยังไม่หยุดนะพี่นะพี่ข้าวหอม ข้าวหอมนิชายังไม่หยุดครับข้าวไข่เกี๊ยวง่ายรักแร้ขาวทำไงบอกก่อนไม่รู้ว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นละพี่เอ้ยเสื้อสวยอีนางเมหล่อนไม่เคยคิดจะมาหาฉันเลยหล่อนมันเลวหล่อนมันชั่วหล่อนไปไหนได้แต่หล่อนไม่เคยแวะหาเจ๊เลยหล่อนมันใจดำหล่อนมันคนใจดำไอ้เจ้าบ้าแกทำให้ฉันดูแย่น่าทานมากเลยครับพี่เบียร์มาครับน้อง ATM ครับผมมาครับมาครับมากินข้าวลูกทานข้าวด้วยกันครับผมเมื่อไหร่เสียงจะหายแบบหายดีทีวะอยากไปร้องเพลงอ่ะวันนี้ดูเป็นคนไปใช่ไหมใจก่อนนะครับครับผมวันนี้มัดผมมันเช้ากินข้าวกับอะไรเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรพี่โจ้อ่ะไก่ทอดครับไก่ทอดไปขายแถวไหนแล้วคะสิ้นเดือนเจอกันนะแม่ยินดีต้อนรับเลยลูกสาวครับโค้ดรถทัวร์ที่สวยที่สุดในประเทศไทยไปแถวชนจะแวะไปกินดีเจมาได้เลยครับผมคิวเป๊ะมากวันนี้แต่งหน้ามาค่ะไม่กลับห้องแล้วค่ะมาถึงก็ขายของลาดยาวเลยครับลาดยาวเลยกินน้ำผึ้งผสมน้ำเนาอุ่นฝนกำลังจะตกจ้าวันนี้เจ๊สวยอ๋อแล้วขอบพระคุณครับพี่เต้าหู้แสนดีขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณครับพี่วันนี้ขายดีไหมน้ำเต้าหู้
น้ำเต้าหู้ขายดีไหมคะแม่ค้าแหลมฉบังไหมคะเคหะสร้างแล้วเหรอเจ๊เมื่อคืนดูยันตีสามทุกคนไม่ต้องจดจำอดีตนะคะเรื่องเมื่อคืนคือเรื่องอดีตปล่อยไปอุ้ยชอบคิ้วข้างนี้ชอบการเขียนคิ้วข้างอุ้ยขอโทษทุกคนชอบการเขียนคิ้วข้างนี้ใครเอาแกงมาลุมใครเอามาลุมมาให้ไม่รู้อ่ะห่างหายจากส้มตำไปนานนะเจ๊ไม่ค่อยกินเลยครั้งนี้เมื่อวานเขากินค่ะพี่เมื่อวานหนูก็กินค่ะวันนี้ร้านเปิด4โมงนะจ๊ะอะไรอ่ะอะไรนั่นเจ๊ไม่รู้ว่าประมาณอะไรวะอะไรอ่ะนี่หั่นเต้นม่วงไม่เอาเอาเล็กกว่านี้เอาเล็กกว่านี้เอาเล็กกว่านี้อันนี้มันฝานซอยแต่ความยาวเท่านี้อ่ะยาวเท่านี้เอายาวเท่านี้เอาครึ่งนึงเห็นป่ะเนี่ยเอาครึ่งนึงเอาเส้นเล็กครึ่งนึงอย่างนี้เลยพี่อันนี้ลูกค้านึกว่าเฟรนช์ฟรายไม่รู้เอาเล็กกว่านี้พี่เอาเล็กเรียวๆนะพี่หั่นเสร็จมีกะละมังน้ำเย็นไหมกะละมังใส่น้ำแข็งหั่นเสร็จโยนใส่น้ำแข็งซาวขึ้นมันจะได้ไม่อมน้ำคือซาวให้มันแข็งโป๊กอะใส่เกลือด้วยหน่อยส้มตำจบตีสี่ใช่ค่ะวันนี้มะม่วงหั่นแล้วนะคะไม่ขูดแล้วนะคะขูดมันดูไม่มันเละมันเละชอบเจ๊ใส่เสื้อแบบนี้เบียก็ชอบเหมือนกันข้าวไข่เจียวแต่เจ๊ดูกินน่าอร่อยมากแต่อาหารรัฐการเบียไม่กินนะเบียไม่ชอบเบียชอบกินง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านเราเป็นคุณเราเป็นคนบ้านๆเนาะเราเกิดมาแบบนี้อ่ะสวัสดีค่ะมาจากน้ำสิงจ้ายังไงคะใช้น้ำอะไรอยู่จ้ะอันนี้ใช้เป็นน้ำเปล่าจ้ะลูกขอบคุณพี่น้ำฟรีเหรอเป็นน้ำเสียเงินนี่แหละค่ะเป็นน้ำซื้อนี่แหละค่ะพี่ใช้แบรนด์อะไรอยู่อันนี้ร้านเย็นเลยป่ะค่ะพอดีหนูมาจากน้ำสิงแล้วเขามีโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่ค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้จริงๆก่อนหน้านี้มันมีทำป้ายร้านทำอะไรให้ถ้าเกิดรับเข้าเนาะแต่ตอนนี้คือถ้าเกิดพี่เป็นลูกค้าใหม่หนูมีอุปกรณ์ที่วางตามโต๊ะให้อย่างเช่นสเตชันเหรอคะเป็นช่องใส่น้ำเดี๋ยวให้ดูอ๋อค่ะแล้วก็มีพวกผ้าปูโต๊ะเข้ามาแต่งร้านให้อืมเป็นแบรนด์น้ำสิงเลยอ๋อค่ะอันนี้คือเหมือนว่าพอเราเหมือนสไตล์สั่งโค้กนี้ใช่ไหมเวลาน้ำติ่งลงแล้วเขาจะลงอุปกรณ์ให้ฟรีอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่มีกล่องทิชชู่มีช่องวางให้แก้วที่ใช้ก็เป็นแก้วน้ำสิงเลยเป็นแบรนด์สิงเนาะเดี๋ยวให้ดูคือก็จะมาลงน้ำให้อย่างนี้ใช่ไหมคะน้ำเดียว
ียร์โซดาได้หมดเลยพี่ขายเบียร์ด้วยไหมค่ะที่ร้านค่ะเบียร์ก็จะเป็นประเภทเบียร์สิงห์เบียร์ลีโอไม้เบียร์ยูเบียร์ประมาณนั้นโซดาก็เป็นโซดาสิงห์น้ำก็จะเป็นน้ำดื่มตาสิงห์กับน้ำแร่เฟอร์ล่าน้ำแร่ก็จะมีคุณพลอยเชียร์มานเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะจ้ะเดี๋ยวให้ดูเปิดเนาะแต่ลูกค้าเยอะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็คือเราก็มีฐานลูกค้าอยู่บ้างแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างเงี้ยค่ะปรับปลายกันไปค่ะนี่ประมาณนี้ไงเนี่ยค่ะจะมีช่องวางน้ำเนาะใส่3ช่องแบบนี้เอาวางตามโต๊ะให้ลูกค้าได้เลยซึ่งลูกค้าเขากินน้ำเราใช้น้ำอะไรอยู่น้ำอะไรเราใช้น้ำเปล่าอะไรอยู่เล็กไปเล็กเนี่ยประมาณเนี้ยแต่เล็กกว่านี้นิดนึงเล็กกว่านี้โอเคเล็กกว่านี้นะเราใช้น้ำเปล่าอะไรน้ำอะไรวะน้ำคริสตัลค่ะไปซื้อเองเหรอคะใช่จ้ะอันนี้คือพี่จะต้องเป็นมาส่งให้นะคะเป็นล็อตๆอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเส้นนี้จะวิ่งอังคารกับพฤหัสอย่างไอ้ร้านฮอนกฮูกร้านพวกนี้ค่ะเส้นนี้เนี่ยค่ะใช้น้ำดื่มคริสตัลเป็นน้ำสีมีแถมอะไรบ้างคะมีช่องวางที่เขามาให้เนาะมีกล่องทิชชู่อุ้ยผิดเกือบลงกล่องทิชชู่แล้วไอ้ตู้เตอร์ไม่มีเหรอตู้มันเดี๋ยวทำเป้าไปก่อนตู้ใส่น้องใส่น้ำอะไรเงี้ยไม่มีหรอกมีแต่ขอทำเป้าไปก่อนเป้านี่ต้องอยู่ประมาณยังไงมันต้องเอาถ้าเกิดได้เลยอ่ะ100แพ็คต่อเดือนได้100แพ็คต่อเดือนตกวันกี่ก็วันนึงแพ็คนึงมันมี12ขวดถ้าเกิดลูกค้าพี่เยอะต่อวันนะเฉลี่ยต่อวันนี่วันกี่ขวดวะ100แพ็คแม่วันละแค่3แพ็คเองวันละ3แพ็ค4 3 12 2 24 36 2 36 48 48ขวด48ขวดต่อวันก็น่าจะได้อยู่นะได้อยู่ได้ได้อยู่อย่างร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นร้านลูกค้าผ่านมันเป็นทางผ่านติดถนนอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีโครงการที่เขาทำป้ายมันจะมีป้ายน้ำสิงห์ทำชื่อร้านให้เลยหรือเป็นป้ายไฟตั้งหน้าร้านอันนั้นขอให้พี่ซื้อเข้าไปก่อนได้นั้นเดี๋ยวกูขอให้เดี๋ยวรบกวนลูกค้าเดี๋ยวโทรเข้ามาในเครื่องหนูหน่อยได้ๆเขียนเบอร์ละกันค่ะเขียนเบอร์จดเบอร์ก็ได้พี่หนูขอกระดาษหน่อยได้มั้ยคะพี่พี่ก็กับไลน์ได้เลยค่ะพี่อ่ะฮะเบอร์โทรมาที่เบอร์เดี๋ยวพี่จดเบอร์เดี๋ยวสักครู่นะคะได้เดี๋ยวจะต้องคุยกันอีก2คนค่ะคุยกับพี่อีก2คนค่ะคุณเบียร์จะให้คำตอบใช่ค่ะอันนี้คุณพี่จดเบอร์ได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าเขากลับมาเดี๋ยวหนูจะโทรไปหาไวที่สุดเลยค่ะชื่อน้องกุ๊กเนาะเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดกันสิงห์ชลบุรีถ้าเกิดพี่จะซื้อน้ำสิงห์ผ่านตัวแทนจำหน่ายดีเบียร์น้ำเบียร์โซดาถ้าเกิดยิ่งเป็นเบียร์มันจะมีพอยต์สะสมคือพี่ซื้อทบเป็นรายปีไปสิ้นปีมาพี่จะได้คะแนนที่พี่สะสมอ่ะมันจะได้กลับคืนมาเป็นอีวอยเชอร์จะได้เป็นบัตรเงินสดบัตรแมคโครโลตัสบัตรน้ำมันอะไรเงี้ยก็ยังดีกว่าเราไปซื้อร้านค้าส่งเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าเขามาปุ๊บเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะเดี๋ยวโทรกลับนะคะได้ค่ะน้ำสิงห์โซดาเบียร์เนาะได้หมดเลยโอเคมาค่ะขอบคุณมากมากน้ำปลาพี่ใช้อะไรน้ำอะไรนะคะน้ำปลาน้ำปลาใช้ที่ประลดค่ะใช้ยำใช่ไหมใช่ค่ะมีน้ำปลาด้วยฟู้ดช็อปเดี๋ยวเอามาเสนอให้เดี๋ยวเอาไว้ให้ชิมขวดนึงก็ได้มีติดรถมาน่ารักเผื่อเอาไว้พิจารณาเพราะว่าน้ำปลาตรงเนี้ยมันไม่มีส่วนผสมของผงชูรส มันเป็นแบรนด์ที่บริษัทเอาเบียร์ออกไปขายที่เวียดนามแล้วเขาก็ไปเทคโอเวอร์บริษัทที่เวียดนามเอาน้ำปลาเข้ามาขายในไทยดีน้ำปลาโอเคเดี๋ยวถ้าเขาขับมาปุ๊บเดี๋ยวเบียร์เขากลับทันทีนะคะได้คือเราจะต้องขอเบอร์หน่อยเดี๋ยวก่อนนึก จำเบอร์เรียกไม่ได้เอาเบอร์นี้ดีกว่าค่ะเบอร์นี้ติดต่อได้เลยนี่อันนี้เป็นเบอร์ส่วนกลางของร้านค่ะแล้วไลน์อ่ะขอไลน์ไปเลยเผื่อพี่สั่งหรืออ๋ออันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเบียร์แอดไลน์นี้ไปเดี๋ยวพี่เขียนไลน์เดี๋ยวแอดไลน์ไปเลยไลน์ของเบียร์จะไม่ได้อนุญาตให้ใครแอดมาเบียร์แอดไปเองมันวุ่นวายโอเคค่ะค่ะอันนี้พี่มิว
ู้สึก3คนเนาะค่ะเออแต่ลูกค้าเยอะหนูผ่านตอนก็เยอะบ้างเยอะบ้างน้อยบ้างค่ะค้าขายตัวเองก็อยากจะเยอะทุกวันละเนาะแต่ใครจะบังคับลูกค้าเขาเอาเงินมาเสียให้เราทุกวันเหมือนกันนะอุ๊ยแต่เปิดใหม่คนเยอะอ๋อโอ้วันแรกก็ชุลมุนเหมือนกันค่ะเพราะว่าโซนนี้เขาก็เป็นลูกค้าหมดอย่างสบายคงสบายพออะไรเงี้ยค่ะยังไงอ่ะแวะมาอุดหนุนบ้างนะเอาน้ำมาส่งแล้วก็ต้องแวะอุดหนุนด้วยไม่ใช่เอาน้ำมาส่งอย่างเดียวแล้วก็หายไปเลยไม่ได้นะแม่ค้าครูย้ายมาตรงนี้ค่ะย้ายมาคุยตรงนี้มาตรงนี้ฝนฝ่าโอเคได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเบียร์โทรกลับนะคะอย่างเช่นราคาอะไรพวกนี้เดี๋ยวกูแจ้งเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกรอบนึงเนาะขอบคุณมากค่ะไหนน้ำปลาล่ะเจ๊ต้องหาอ้วนเลยเบียร์ไม่ขาวค่ะแต่ถ้าอ้วนไม่เถียงเฮ้ยมาละไทยนี่เลยไม่กระเชฟเลยล่ะหยดทองเลิศน้ำปลาเนี้ยอันนี้อร่อยจริงหยดทองเนี้ยอันนี้ต้องให้อันนี้อร่อยจริงอันนี้ยอมอันนี้การันตีเลยอันนี้ของจริงน้ำปลาตาหยุดทองเนี่ยอร่อยนี่แต่ไม่กล้าเชฟอร่อยกว่าหน้าเลยเข้ามาใช้ครีมค่ะครีมปกติแล้วครับพี่หนูไม่ได้สวยอะไรมากมายหรอกพี่กล้องมาช่วยเอาจริงตอนนี้ยังขายยังไหมคะนี่ค่ะมีดวงน้ำปลาก็ข่าวบอกจะให้น้ำปลาลองแล้วบอกไหนน้ำปลาไปแล้วมาหรอมาลงไปแล้วไปแล้ว